ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดนี้แต่พอมาตอนนี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เรายังสามารถทำทั้งงานแล้วก็เรียนให้จบได้พร้อมกันค่ะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจให้ที่สุดยังมีเวลาอีกเยอะค่ะที่เธอจะค้นหาตัวเองค่ะ